ริมาณผู้ต้องขังทั่วประเทศเมื่อเดือนธันวาคม2554มีมากกว่า 180,000 คนซึ่งกรมราชทัณฑ์ก็ยอมรับว่าเป็นปริมาณที่เรียกว่าล้นคุกและส่วนหนึ่งคือคนยากจนที่ต้องถูกคุมขังเพียงเพราะไม่รู้กฎหมายไม่รู้วิธีกระบวนการยุติธรรมและไม่มีโอกาสในการต่อสู้คดีเพราะไม่มีหลักทรัพย์และไม่มีเงินจ้างทนายความนี่คือสาระสำคัญที่นักวิชาการและภาคประชาสังคมเสนอให้มีการปฏิรูปกองทุนยุติธรรมข้อเสนอจากเวทีวิชาการและสมัชชาปฏิรูปให้มีการปรับโครงสร้างกองทุนยุติธรรมซึ่งตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2549เพื่อให้เป็นช่องทางช่วยคนจนเกิดขึ้นหลังจากพบปมปัญหาส่วนใหญ่ว่ากองทุนยุติธรรมตั้งขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐรายรับของกองทุนมาจากเงินงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้เพียงปีละประมาณ30ล้านบาทซึ่งเป็นข้อจำกัดในการเข้าถึงความยุติธรรมของคนจนบทบาทของกองยุติธรรมเนี่ยนะครับก็คือที่ผ่านมาที่ผมเล่าให้ฟังต่อไปเนี่ยคือว่าทำอย่างไรฮะเราจะทำให้กองทุนยุติธรรมเนี่ยเข้มแข็งขึ้นและก็ใหญ่ขึ้นแล้วก็สามารถช่วยเหลือคนยากไร้เนี่ยนะครับได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นผู้ที่รับความเสียหายจากการถูกละเมิดจากหน่วยงานของรัฐอย่างเช่นคดีฆ่าตัดตอนยาเสพติดในอดีตที่ผ่านมาเมื่อพิสูจน์ว่าคนเหล่านี้เป็นผู้บริสุทธิ์การที่เขาถูกหน่วยงานของรัฐใช้อำนาจในทางกฎหมายและละเมิดสิทธิในการมีชีวิตอยู่สิทธิในเรื่องของสวัสดิภาพหรือว่าความเป็นอยู่ในชีวิตของครอบครัวเนี่ยครอบครัวเหล่านั้นก็จะต้องได้รับการชดเชยเยียวยาข้อดีคือว่ามันเป็นยาหม้อใหญ่แต่ข้อเสียมันก็มีข้อเสียคือจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะต้องมีหน่วยงานต่างๆเข้าดูแลใช่ไหมกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรกระทรวงอะไรตอนหลังก็เฮมาหมดหลักในการพิจารณาเนี่ยเราก็จะมีหลักง่ายๆจำสามหลักกันได้หนึ่งเนี่ยเราดูว่าขีดความสามารถของกองทุนเนี่ยมันมีเงินเหลือเยอะไหมอันที่สองดูคนที่ขอว่าเขาจำเป็นไหมเขาไม่มีทางอื่นไหมเขายากจนไหมหรืออะไรต่างๆนะและอันที่สามเนี่ยก็คือดูประโยชน์ที่เกิดขึ้นว่าขอให้เกิดประโยชน์ส่วนรวมนะก็มีประโยชน์ส่วนตัวสำหรับคนที่ยากจนจริงๆอันนี้เราก็ช่วยถึงแม้ว่าจะมีเครือข่ายยุติธรรมชุมชนของกรมคุมประพฤติและคลินิกยุติธรรมของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพแล้วก็พบว่ามีผู้เสียหายและจำเลยจำนวนหนึ่งขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมแต่ก็จำเป็นต้องมีการปฏิรูปโครงสร้างของกองทุนยุติธรรมเพื่อให้คนยากจนมีโอกาสเข้าถึงความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นครับ